ข้าวไฟฟ้าไปให้อะไรต่ออะไรไปให้นะนะครับมันยังว่ามันนี่ไงยังไงก็เอาลงหัวได้ขึ้นยังยังยังเรื่องสุดท้ายท่านทรงปฏิบัติหน้าที่คนไทยอย่างทรงพร้อมบูรณ์เลยเมื่ออายุครบบวชก็บวชแล้วมีท่านในนี้ทราบไหมครับเบื้องหลังที่ทำไมท่านถึงบวชเนี่ยผมจะแทรกเกิดต่างๆเนี่ยซึ่งโชคดีเหลือเกินไงผมบอกผมนี่โชคดีวันหนึ่งตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว60พระเจ้าอยู่หัว60พรรษานั้นไม่รู้จะอะไรถวายท่านถวายของแพงๆก็ไม่สงสัยปี2524ตื่นเต้นไปหมดได้ถวายงานพระเจ้าอยู่หัวมองไปหมดจ้องท่านอยากดูเสื้อท่านใช้ยี่ห้ออะไรนะรองเท้าฉลองพระบาทโอ้ตายแล้ว400บาทเองยี่ห้อไทยแลนด์นะไม่ใช่ Nike Adidas Puma อะไรอัดเยอะที่ส้นเดินไปแล้วเด้งดึงไปอะไรไปนะครับพระเจ้าอยู่หัวนั้นนู่นนี่ยังเด้งหนึ่งดังอยู่ไหนไม่รู้ถามเป็น100เมตรเลยตามไม่ทันใช้ของธรรมดามันเลือกไปที่พ่อพระหันจ้องไปดูอยากจะรู้ว่าท่านใช้นาฬิกาอะไรจนกระทั่งท่านรู้สึกพระองค์น่ะนะอยากรู้เหรอนี่ดูนะยี่ห้อใส่แล้วโค้ก พอยี่ห้อมันออกเสียงอย่างนั้นน่ะนะครับผมจำแบบไม่แม่นเลยพอเลิกจะตามเสด็จปั๊บไปที่ร้านเลยรู้อยากรู้พระเจ้าอยู่หัวใส่นาฬิการาคาเท่าไหร่ท่านครับ750บาทครับพระเจ้าแผ่นดินนะครับจะใส่อะไรก็ได้เนี่ยแต่ที่2500ตรงนาฬิการาคา750บาทครับเหลือไปดูข้าราชการดาวเด็ดต้องรู้แหลกผมเรียกรู้แหลกเพราะชื่อที่ไรกระเป๋าแหลกทุกทีทุกครั้งจริงเอาจริงแล้วมันก็ชี้เวลาเดียวกันนะมัน750คือ 200,000 น่ะใช่หรือเปล่าเออถ้า 200,000 มันชี้มากขึ้น2ชั่วโมงอายุยืนขึ้นอะไรเอาว่า 200,000 ก็ 200,000 กว่าจะได้อายุยืนหน่อยไม่เท่ากันนะเห็นไหมวิธีดูของนี่มันมีประโยชน์แค่นี้เราทำแค่นี้และทรงปฏิบัติในฐานะรู้สึกมีปัญหาก็เป็นใสกันเถอะนะลองช่วยประจำนั่งตรงนี้เลยแล้วกันนี้ออกเลยนะเอาออกเลยเสด็จออกรับบาตรฉลองพระบาทเปล่าๆนะครับไม่สูงแล้วไม่ต้องศึกษาตอนนั้นพระพี่เลี้ยงคือสมเด็จยานซึ่งตอนหลังก็เป็นพระสังฆราชนะครับทีนี้ตอน60พรรษาเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรถวายท่านก็เลยตัดสินใจคุณนักพวกเราที่ถวายงานทั้งหมดนี่ประมาณ10คน10กว่าคนถวายดีกว่ากายถวายแล้วนะครับช่วยท่านทำงานทำอะไรต่ออะไรแล้วคราวนี้ถวายพระราชกุศลถวายใจกันดีกว่าไม่ได้ขอไปนาคหลวงนะครับเพราะนาคหลวงเนี่ยคือท่านบวชเราแต่นี่ไม่เอาเราบวชตัวเองเนี่ยถวายท่านก็เข้าไปกราบพระบาทกราบพระบรมทูลลาขอไปบวชท่านเทศให้อยู่ชั่วโมงเทศการแรกไม่ได้มาจากพระครับมาจากพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าครับวันนั้นพระองค์ท่านเทศคำคำเดียวครับเกือบหนึ่งชั่วโมงโยนิโสมนสิการดีแล้วบางครั้งบางคราวเราหมกมุ่นอยู่งานจนกระทั่งลืมเพ่งพิจารณาตัวเองโยนิโสคือพิจารณาตัวเองไอ้หน้าที่มันจะดีและรับสั่งเล่าต่อไปบอกว่าการบวชนั้นมีกุศลนะกุศลมีจริงนะก็ไม่รู้จะดีจะไปไหนก็ด้วยเหตุนี้ผมถึงบอกเล่าเรื่องหลังให้ฟังบอกฉันเองนั้นไม่ได้ตั้งใจบวชหรอกไม่ได้ตั้งใจบวชหรอกไม่ทันตั้งตัวเพราะตอนนั้นก็จะมีพระราชกรณีกิจอะไรต่ออะไรต่างเต็มหมดแต่วันหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นอาพาธอยู่อาพาธหนักเลยที่โรงพยาบาลก็เสด็จไปเยี่ยม
ผมลืมชื่อแล้วนะผมหลงว่าชื่อวอนหรืออะไรเนี่ยนะครับวชิรญาณวชิรญาณวงนะครับประชวรอยู่อาพาธอยู่ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมไปเยี่ยมเสร็จสมเด็จพระท่านก็ลากก็กราบทูลบอกว่ามหาบพิตรถ้าคิดอยากจะบวชให้รีบตัดสินพระทัยซะเพราะอาตมาจะอยู่อีกไม่นานแล้วขอให้ตัดสินพระทัยตอนนั้นพระองค์ท่านรับสั่งว่าตกใจกูเดี๋ยวสมเด็จพระสังฆราชจะไปต้องลั่นวาจาเลยจะบวชจะขอบวชอ่ะพระองค์ท่านบอกว่าคุณชนแรกเกิดขึ้นทันทีเลยพอทูลสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นเสด็จออกจากโรงพยาบาลเลยหายเลยเขามาอัศจรรย์นะครับอาพาธอย่างค่อนข้างจะดักนะครับป้าพลรับจากวันจะบวชเนี่ยหายเลยครับเสด็จกลับวัดเลยเตรียมการกุศลที่หนึ่งรับสั่งเล่าต่ออีกพอเสด็จกลับมาที่วังสาวปทุมไปทูลกระหม่อมแม่คือสมเด็จพระศรีบอกเนี่ยไปรับปากกับสมเด็จพระสังฆราชว่าจะบวชประโยคจับใจประโยคหนึ่งแม่ซึ่งไม่เคยยิ้มมาหลายปีแล้วจำได้ไหมตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นถ้าไม่โดนสิ้นนะครับแม่ไม่เคยยิ้มเลยรับสั่งอย่างนั้นเดี๋ยวผมพูดทีไรผมก็รู้สึกยังไงไม่รู้นะครับอธิบายยากแม่ไม่เคยยิ้มมาหลายปีแล้วพ่อบอกพ่อกราบทูลว่าจะบวชเท่านั้นแหละแม่เปลี่ยนไปเลยแม่ดีใจใหญ่แม่เข้ามากอดแล้วหัวเราะใหญ่เลยและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ยิ้มได้ตลอดนี่คือกุศลที่สองเมื่อท่านทั้งหลายครับมีบุตรอะไรให้บวชนะครับกุศลมีจริงแล้วพวกเราก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับตอนนั้นผมบวชเป็นครั้งที่สองการที่สามเนี่ยก็สองสองเพราะฉะนั้นด้วยพระบาทสมเด็จอยู่หัวด้วยพระบารมีต่างๆนั้นก็เห็นออกแล้วรู้สึกผู้ที่ใส่บาตรนี่ไปตามหาตัวจนเจอนะครับรู้สึกมวลชนไปเจอนะครับออกมาเรื่องลำดับเรื่องราวขึ้นพอปี52เมื่อกี้เสด็จครองราช50จำได้ไหมครับ52นี่คือ2ปีถัดมาพูดภาษาชาวบ้านคือถูกตั้งพระองค์ท่านนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีปุ๊บปับนะครับเรามีพระราชพิธีอะไรก็อะไรเยอะแยะหมดตอนนี้เริ่มแล้วก้าวใกล้ๆก่อนเพราะตอนนั้นวังไม่มีสักวังหนึ่งนะครับวังต่างจังหวัดไม่มีมีแค่การกังวลก็เลยไปประทับที่ไกลกังวลก็เสด็จออกเยี่ยมก็เล่าให้ฟังอีกอะถึงบอกผมที่พูดดีได้รับพระราชทานโดยตรงเลยจากพระบทเลยก็คืออยากไปดูบ้านดูเมืองเหมือนกันเพราะว่าจากเมืองไปอยู่เมืองนอกมานานก็เสด็จไปใกล้ๆก่อนอันนี้ที่ห้วยมงคลถ้าใครท่านผู้ใดอยู่แถวบริเวณดังกล่าวเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับจากหัวหินเนี่ยไปที่ห้วยมงคลนี่7นาทีครับวันนั้นออกเช้าครับสมัยยุคนั้นนะครับออกเช้าไปถึงบ่ายครับเนี่ย7นาทีวันนี้ตอนนั้นเพราะอะไรมันไม่มีถนนครับมีอย่างนี้ครับเข็นไปลุยไปอะไรต่ออะไรไม่รู้แล้วรับสั่งยังแต่พอรู้สึกเป็นตัวบอกอย่าว่าแต่รถไปเลยรถยังไม่มีเลยรถก็ไม่มีรถจิ๊บนี่ไปยืมตำรวจเขาพระเจ้าเป็นดีเยอะเลยไปยืมรถเขาเลยตอนยุคนั้นนะไม่ได้มีการเตรียมการอะไรเลยก็ยืมรถตำรวจเขาเดี๋ยวรถคันนี้ยังเก็บไว้อยู่นะครับมันเก็บไว้อยู่เป็นอนุสรณ์แล้วก็ต้องเข็นไปอย่างเงี้ยต้องเข็นไปอย่างเงี้ยเข็นไปอะไรแต่อะไรไปแล้วมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยเข็นวันนี้แก่แล้วนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะผมยังพบแกอยู่โอ้แกยังประทับใจอยู่เดี๋ยวนี้ชายภาษาเพชรบุรีโอ้ได้เป็นรุ่นรถพระเจ้าอยู่เข็นนี่ภาษาบ้านผมบอกรุ่น
ช้รุ่นรถขึ้นไปนะครับเข้าไปรุ่นก็ยังทราบซึ้งก็ถามลุงแล้วตอนสมัยก่อนเนี่ยทำอะไรก็ทำไร่ทำนาแล้วไปขายไหนก็ไปขายหัวหินเดี๋ยวทำเนียงบ้านผมต้องพูดอย่างนี้นะไปขายที่หัวหินแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ก็เข็นไปเช้าไปถึงเย็นแค่แต่รู้ว่ามงคลไปเจ็ดนาทีเนี่ยนะสมัยยุคนั้นเข็นรถไปเนี่ยมันทุกกล้วยกล้วยเกลือมะเขือไม่รู้ผักจ้าบอกบางวันมีช้างป่าไปยืนอยู่หน้าบ้านในยุคนั้นเป็นป่าในนุ่งแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดขอยืมรถแท็กเตอร์ตำรวจไปขายเถื่อนยังเป็นถนนก็ถือว่าเป็นโครงการแล้วเริ่มทรงงานแล้วเตือนแล้วไม่ไปเริ่มทรงงานแล้วเริ่มทำงานแล้วและได้มีโอกาสได้สัมผัสกับประชาชนนะเลยออกไปแถวนั้นบ้านผมมีแต่กระเหรี่ยงกระลามนะใครอยู่แถวเพชรบุรีจะรู้ผมจำได้เลยเพราะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ก็อยู่เทอมพอดีก็จะอยู่เส้นเด็ดไปแข่งกระจายตอนนี้ยังไม่มีเขื่อนไปแข่งกันเฉยกระเหรี่ยงนี่พอรู้ว่าจะอยู่เส้นเด็ดก็ไปทำซุ้มสำหรับรับเส้นเด็ดขบวนขบวนที่ไม่ได้มีแบบสมัยนี้นะครับกระเหรี่ยงก็โดดขวางเลยไม่ให้ผ่านถามทำไมอ่ะเตรียมซุ้มรับก็จะอยู่เพราะนั้นคนอื่นผ่านไม่ได้พระเจ้าอยู่ก็ทรงพระส่วนไม่ว่าอะไรนะครับตัวพระองค์ก็อ้อมทุ่มไปอ้อมทุ่มไปแล้วเข้าไปข้างในในป่าพวกกะเหรี่ยงก็รอแล้วรออีกทำไมพระเจ้าอยู่บอกว่าจะผ่านมาไม่ผ่านมาตั้งทีหนึ่งพวกก็รอไปนานจนมันต้องตกบ่ายแล้วกลับมาว้าวพระเจ้าอยู่เมื่อเช้านี้เห็นองค์นี้แหละองค์นี้แหละที่ไปห้ามแม่ท่านผ่านเนี่ยว่าตกใจกันอย่างก็เป็นเรื่องพ่อลงขันก็เล่าสู่กันฟังนะครับท่านรับจักเล่าเองเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่สรุปก็คือว่าเริ่มได้มีการสัมผัสประชาชนได้รู้ความทุกข์สุขและสมัยยุคก่อนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินคือศูนย์กลางมีทุกมีสุขอะไรก็เข้ามาถวายขอความช่วยเหลือนี่แหละครับคือต้นตอของโครงการพระราชดำริที่จะต้องไปช่วยเพราะชาวบ้านมันนึกอะไรไม่ออกหรอกกระทรวงทรัพย์สินมหาวิทยาลัยโพธิ์นะครับมันนึกถึงอะไรก็พระเจ้าอยู่หัวนี่แหละโครงการที่2ก็อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งมีอยู่ทั้งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นแหล่งน้ำโครงการน้ำแห่งแรกในกระบวนการโครงการพระราชดำริทั้งหมดองค์ท่านบอกไปส่องดูที่เห็นว่ามีช่องเขาอยู่ช่องเขาเนี่ยท่านเรียนวิศวะนะอย่าลืมนะท่านเรียนวิทยาศาสตร์ท่านเรียนวิศวะนะครับท่านรู้เรื่องว่าถ้าปิดตรงนี้มันก็ได้หาน้ำเนี่ยมันก็จะได้มีน้ำเนื้อมันใช้เอาตอนนั้นทำไงอ่ะงบประมาณไม่มีรัฐบาลไม่ได้ตั้งเติมหน่วยงานหน่วยเงินอะไรต่ออะไรขึ้นมารองรับเลยโพงท่านบอกมีเงินอยู่ 60,000 ตอนนั้นตอนนั้นนี่เงิน 60,000 นี่เยอะเหมือนกันนะท่านก็เลยพระราชทานเนี่ยที่ดีกรมชลบอกช่วยสั่งเก็บรับเลยนั่นทรงงานอยู่30ปีไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทรงใช้เงินส่วนพระองค์เนี่ยจนกระทั่งพลเอกเปรมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงได้ตั้งสำนักงานกบร.ที่ผมเป็นเลขาธิการคนแรกเนี่ยในปี2524ตอนนั้นล่ะรัฐบาลถึงจัดงบเพื่อไปแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่หน่วยงานไหนจะสนองก็สนองเอกชนใหญ่ก็สนับสนุนก็เอาเงินมาถวายแล้วก็ส่งควักก็บางทีก็ส่งหาเงินเองนี่ว่าชุดแต่งตำราดนตรีไปขายกระทรวงศึกษาก็ได้เงินมา 40,000 หรืออะไรก็ไม่รู้ต้องมาสร้างโรงที่สวนจิตอ่ะนี่จะเริ่มงานอย่างนี้นะครับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บขึ้นมามีเงินมีทองมีหน่วยงานมาสนับสนุนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้น้ำที่อยู่หัวหินที่ใช้ตัวอำเภอเพิ่มยังใช้ได้อยู่จนกระทั่งวันนี้นะครับอันนี้เป็นโครงการแรกแล้วต่อจากนั้นก็เริ่มเลยตอนนี้ก็เสด็จละไปเยี่ยมเยียนราษฎรอะไรต่ออะไรก็รับปัญหาขึ้นมางานชักเริ่มเป็นระบบแล้วแล้วคุณสุดท้ายท่านทั้งหลายครับเนื่องจากบ้านเราเป็นบ้านเกษตรนะเพราะบ้านเกษตรไม่หนีพ้นน้ำครับน้ำคือชีวิตเพราะฉะนั้น 70% ของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราจะดูกันต่อไปนี่ครับเวลาเสด็จทรงรถเองนะเนี่ยลุยน้ำลุยท่าตากฝนตากแดดอะไรต่ออะไรไม่รู้
ไม่ยอมถอยพิธีเสด็จที่นราธิวาสผมเข้าไปรอก่อนฝนลงกระหน่ำอย่างแรงเลยนะครับน้ำท่วมหมู่บ้านหมดเลยถนนทางกลายเป็นคลองหมดเลยก็วิทยุถวายท่านก็บอกว่าเปลี่ยนจุดเสด็จเถิดด้วยใช่ป่ะก็เข้าไปไม่ไหวแล้วส่งวิทยุตอบมาว่าไงมั้ยรออยู่ตรงนั้นแหละเราก็หงอยเลยหงอยพูดไม่ออกตากฝนสั่งงักต่อไปพอเสด็จมาก็เดินลุยไปเลยโดนทากเทือกกัดแล้วพระเจ้าอยู่หัวเป็นมั้ยโดนครับพระเจ้าอยู่หัวโดนทากกัดเลยแล้วพวกเรากันเองที่นั่งอยู่เนี่ยครั้งสุดท้ายโดนทากกัดเมื่อไหร่บางคนโตจนบัดนี้ยังไม่เคยเจอทากทุกตัวใครหรือเปล่าเอ้าไม่เคยคาดนะอีกทีได้เสียงวิทยุมาอ้าวหยุดขบวนรถสักประเดี๋ยวขอหยุดจับตัวยุกยือก่อนสุมีพระอารมณ์ขันถึงขนาดนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วจอดรถมันตกมาจากต้นไม้กระโดดเข้ามาขอบกระสอเนี่ยเลือดโชกเลยนะต้องเด็ดออกแล้วเสร็จแล้วจอดรถปล่อยลงข้างทางปาณาติบาตครับพระคุณเจ้าไม่ครับคุณซื้อศีลอาจารย์จุเมฆโดนไหมเรียบร้อยขนาดพระเจ้าอยู่ไม่โดนเราจะเหลืออะไรนะเข้ามาโอ้มันกลมดิบเลยนะมันกัดเราใหม่ๆนี่มันยาวๆนะครับแต่พอเลือดมันเต็มตัวแล้วกลมดิบเป็นลูกชิ้นเลยปิดตรงนั้นเสร็จแล้วเรามองส่งสายตาด้วยความเมตตาธรรมนะครับพระคุณเจ้าเราไปวางบนที่ขอนไม้แล้วก็เหลือบอีกทีแล้วก็ทึบเรียกเลยมันโมหะอาจารย์จะทำไงไหวมึงยินเลือดกูต้องเลือดมึงคืนเลยคือคิดแบบสามัญอย่างเงี้ยแล้วพอได้สติกลับคืนมานะพอเอาเลือดคืนเนี่ยเราค้มลงดูดค้มลงเรียกลับไหมแล้วก็เปล่าอุโธแล้วเนี่ยประเดี๋ยวเรื่องปัญญาเดี๋ยวไปดูในจานนะกินอะไรอ่ะกินชีวิตเขาทุกวันใช่หรือเปล่าเช้าจนเย็นในจานของเราเนี่ยชีวิตเขาเลยนะกินกันหน้าตาเฉยแล้วนี่ต้องถูขอเลือดนะทากซีซีนึงนะให้อย่างมากยุ่งยิ่งจดนี่ให้ก็ไม่ได้เออนี่ไม่ใช่ฟังเสร็จแรงสุดท้ายนอนเอากินตามสบายแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะครับคือหมายความว่าตลกเลิกไปได้อะไรแต่อะไรแต่ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าเขาแล้วเราจริงแล้วชีวิตใครก็ต้องยอมรับใช่ไหมจริงพระเจ้าหลวงพอเป็นขนาดนั้นรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเลยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพระเจ้าแผ่นดินนะมีพระเจ้าแผ่นดินที่ไหนรู้อย่างเงี้ยแล้วนี่ประจำนะครับไม่ใช่นานๆทีนะประจำเจอห้วยก็ลุยห้วยไปเปียกเปิ้ลไม่รู้ได้กินข้าวตอนไหนก็ไม่รู้คนละโมทิชินเนี่ยนะครับหรือกินทั้งห้าทุ่มนะวันนี้นะฟังอะไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟังจนอิ่มอ่ะไงแล้วสุดภาพมันไม่เป็นใจเลยเฮ้ยนะพระคุณเจ้าครับบอกบุญซื้อใหม่ดีกว่าเครื่องนี้อ้าวมาแล้วน่ารักไหมพอเห็นปั๊บท่านรีเขาใส่เลยท่านรู้เลยว่าพี่ยายวันนี้เฝ้ามานานเท่าไหร่แล้วดูตรงไหนวันแรกมันตูมอยู่ในมือเลยรอจนทำเป็นเหี่ยวขามือเลยแล้วเสร็จแล้วอ๋อหายแล้วแล้วเสร็จแล้วทำไมรู้ไหมครับเห็นไหมโอ้ท่านให้พระราชทานความเมตตารู้ก้มลงไปผมถวายงานมา36ปีพระพักไม่เคยใกล้หน้าผมเท่าคุณยายนี่บุญวาสนาไม่ถึงคุณยายนี่ชายเห็นไหมนี่ต้องความเมตตาเนี่ยผมคิดว่าเป็นประจำของชาวพุทธพระพุทธเจ้านะเมตตานี่เป็นเรื่องสำคัญแต่สังคมยุคนี้มันไม่ค่อยเมตตากันนะขอให้เรียกกลับมาเถอะเมตตากันเถอะนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นั่นมืดค่ำไม่เป็นไรแสงไฟยังมีนะครับส่องดูอะไรต่ออะไรกันนั่งทำมิตรคุกเข่าอยู่บนดินลูกรังเดี๋ยวนั่งพับเพียบอยู่บนดินลูกรังสมัยก่อนนี้พอจะตามเสด็จโอ้ย
แต่งตัวเยี่ยมเฟี้ยมเลยนั่นตอนรับตำแหน่งใหม่ๆวันนี้ได้ออกทีวีพระเจ้าอยู่หัวประทับพระเพียรอยู่กลางลูกหลังเราก็ต้องพระเพียรตามพอนางเมื่อยก็บิดก้นสายไปสายมาพอกลับถึงที่พักทำก้นเริ่มก้นขาดพูดว่ามันถูกลูกหลังตอนหลังมาตามเสด็จต้องเอาเจงเก่าที่สุดหนาที่สุดและมันหลวมๆด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นภาพนี้จะเห็นไปกิจวัตรเลยแล้วท่านทำอะไรรู้ไหมท่านทำอะไรรู้ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านทำประชาพิจารณ์ครับ public hearing ครับท่านถามเลยนี่จะแก้อย่างเงี้ยเอาไม่เอา NGO จะมาค้านนู่นค้านนี่ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวไปไม่ใช่ชาวบ้านยุ่งตัวชาวบ้านเองเนี่ยตอบถ้าไม่เอาก็ยังไม่ทำถามเองเลยเพราะฉะนั้นไปแต่ละแห่งนี่แผนที่ต้องอยู่จะได้ชี้แจงชาวบ้านเขาจะทำอะไรตรงไหนใครได้ยังไงใครเสียอะไรและชาวบ้านตัดสินทรงเป็นประชาธิปไตยที่สุดเลยครับผมเองนี่ก็ไม่เคยนะก็ไปโตที่เมืองนอกอะไรกลับมาโอ้โหไม่นึกเลยว่าพระเจ้าอยู่จะทรงงานอย่างนี้ท่านได้เปลี่ยนชื่อเลยที่แรกบอกโครงการตามพระราชดำริเฮ้ยประเด็นการท่านบอกประเด็นการไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริคิดอะไรไปให้ไปคิดต่อว่าสมควรจะทำไหมเพราะสมัยแรกๆโครงการตามพระราชดำริก็เลยมีต้นกล้วยรับเสด็จมันไม่เคยมีเมื่อวานนี้ไม่มีพอจะเสร็จทันใดมันขึ้นเลยแล้วออกปลีด้วยนะออกลูกด้วยนะท่านบอกกล้วยรับเสด็จวันนี้เสด็จไปลูกมีผักชีด้วยเนื้อเจ้าของแปลงก็ไม่รู้นะมีเพื่อนละมีตรงมุมนู้นบอกไม่มุมนู้นหรอกมันทั้งแปลงแหละเพราะอะไรมั้ยฝังทั้งกระถางเลยกะรับเสด็จเป็นอย่างนั้นนะคือตกพระเนตรท่านไม่ได้หรอกนี่พูดราชาศัพท์นะภาษาธรรมดาตบตานั่งไม่ได้หรอกตอนที่ท่านไปกินบอกแม่ดูสิกล้วยรับเสด็จแม่เราทำไมกล้วยรับเสด็จก็มีที่ดีทั้งหมู่บ้านนี่สองข้างทางนี่กล้วยเป็นแถวเป็นแนวเลยแล้วก็ออกลูกออกปลีทุกอันเลยนะท่านบอกกล้วยรับเสด็จท่านถามทำไมอ่ะท่านทำไมพระเจ้าค่ะก็เห็นปลีไหมมันออกยังไงอ่ะเนี่ยพวกเรากันเองคนไทยเนี่ยอยู่ใกล้กันท่านรู้ไหมครับปรีกล้วยนั้นออกไปทิศเดียวกันเลยทั้งแปลงนี่คุณไปสังเกตนะออกทางทิศตะวันตกครับตะวันตกดินเขาจะออกลูกไปดวงนั้นนอกจากว่าต้นมันแผงหน่อยเพราะมนุษย์ในตะพมบางคนมันยังแผงเลยนะกล้วยมันก็มีแผงเหมือนกันบางคนมันออกแต่โดยธรรมชาติแล้วเขาจะออกทางทิศตะวันตกทั้งแปลงแต่วันนั้นนี่มันออกสี่ทิศเลยมันว่าสี่ทิศเลยตะวันออกตะวันตกตะวันอะไรเพราะคุณฝังไม่มีความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาแต่เพราะองค์ท่านรู้อ่ะก็เนี่ยกล้วยรับเสด็จโกหกเช่นอีกแล้วมาฝังตั้งต้นเลยฝังตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเพราะหลุมเหลิมก็ใหม่ๆนะเลยกลายเป็นกล้วยสี่ทิศเหมือนวาดสี่ทิศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทรงไวมากและทรงละเอียดมากเอาเหนื่อยมีเก้าอี้ก็ไม่มีในป่าในดงก็อย่างนี้แหละครับพิงล้อรถถ้าลุงถุนนั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวจะได้เห็นครับเห็นเป็นอ๋อมีเห็นนะนั่งพิงล้อรถไม่รู้ท่านเรียบง่ายสบายสบายนะครับอย่างนี้เป็นต้นท่านเหนื่อยเป็นเหมือนกันนะคุณเดินเข้าไปท่านเหนื่อยอ้าวรู้จักไหมคนนี้ชื่ออะไรรู้ไหมลุงแวดเด้งพระสหายแห่งปัตตานีสายบุรีทำไมวันหนึ่งเสด็จที่พลุแคแคร์พลุแคแคร์นั้นภาษาท้องถิ่นเขาบอกว่าลมโชยเสด็จไปจะพัฒนาแหล่งน้ำเพราะตอนนั้นมันขาดน้ำอยู่พอเสด็จประทับอยู่ตรงนั้นเสร็จว่าไม่เห็นมองคุ้งน้ำไม่เห็นจะขอไปเลื่อนไปตรงนั้นพวกเราใจหายวาบเลยพอสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์นี้ก็ไม่น่าไว้วางใจนะครับแล้วตอนนั้นมันมืดแล้วเนี่ยมืดแล้วแต่เมื่อพระเจ้าอยู่รับสั่งจะไปก็รู้ใจกันอยู่ว่าต้องไปก็เลยไปเลยพาเข้าไปจนต้องไปจบบ้านลุงนี่พอจบบ้านลุงนี่แกก็อยู่ในชุดรับเสด็จครึ่งท่อนก็มีเครื่องปกติขาครึ่งท่อนเต็มยศอะไร
นี่ชุดชาวบ้านครึ่งท่อนคือใส่กางเกงตัวเดียวเสื้อไม่ใส่พอเสร็จแล้วท่านก็รับสั่งถามเลยอ้าวลุงชื่ออะไรลุงวาดเด้งถามว่าอะไรผมอยู่ตรงนี้มองเข้าไปเอ๊ะทำไมระหว่างที่กราบวงทูลพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอีตาลุงนี่มองเลิกลักเลิกลักเลิกลักมองไอ้เราคิดอกุศลแล้วเข้าใจป่ะเอ๊ะแกมีเจตนาอะไรทำไมถึงบางทีก้มลงมองแล้วเหลือไปทางนู้นเหลือไปล็อกแรกล็อกแรกอยู่นั้นเราก็ระวังตัวแจเลยนะครับล็อกแรกล็อกแรกจนทั้งลงทนไม่ไหวทนไม่ไหวครับลุงดูอะไรมองอะไรอยู่คำตอบมาเนี่ยโอ้โหมันจะแทกเข้าไปในหัวใจเลยจะต้องตอบว่าไงรู้ป่ะไม่ได้อะไรหรอกที่ลุงมองหานะพระเจ้าดินเสด็จมาถึงบ้านลุงไม่มีอะไรถวายพอมามองดูต้นไหนมันมีลูกอะไรสุกบ้างจะได้เอาของเก็บมาโอ้ไอเราเจตนาลายนึกว่าแกจะอะไรต่ออะไรเปล่าเห็นทุเรียนมันก็ยังลูกเล็กอยู่ขนุนมันก็เพิ่งออกเป็นดอกเท่านั้นเองยังไม่ติดลูกอะไรต่ออะไรแกจะหาของถวาย วันนั้นก็ผมก็เลยเห็นมีปั๊มน้ำอยู่อันหนึ่งไม่เอี่ยมเลยแสดงว่าเพิ่งซื้อมาแล้วเงินประมาณ 20,000 บาทสำหรับชาวบ้านเนี่ยนะครับเดือนทั้งปีนะมารู้ว่าเด็กอยากจะถวายเอานี่ปั๊มน้ำนี่แหละถวายเชื่อไหมแกวิ่งขึ้นไปบนบ้านเอาไก่ครัวมาจะขายปั๊มน้ำถวายไม่ได้ครัวเลยห้ามจะตายบอกไม่เอาพูดเล่นแกก็จะเอาถวายบอกรู้แล้วรู้แล้วเพิ่งนึกออกเลยมีของถวายเนี่ยนะของรักของลุงเนี่ยเก็บเงินไว้ตั้งหลายปีเพิ่งซื้อได้ห้ามจะตายวันรุ่งขึ้นผมกลับไปเก็บงานแถวนั้นแกก็จะเอาไอ้เครื่องวิดามแกใส่รถมาให้ได้เลยว่าไม่สบายไม่ได้อยู่พอหลังเลยเสด็จสนองกันมากพอเสด็จบางทีไรของคราวนี้แต่งตัวเอี่ยมเฟี้ยมเลยนะมาพระเจ้าอยู่หัวประชวรอยู่ศรีราชแกมาเยี่ยมเลยจนกระทั่งได้สมพระญาณามนะพระสหายแห่งสายบุรีตายแล้วนะครับตายแล้วน่ารักมากและมีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์แกลุงวาเดงลุงวาเดงคิดยังไงกับการแบ่งแยกดินแดนแม่ก็ตอบมาจับใจมากผมแบ่งทำไมประเทศมันใหญ่ๆมันอยู่สบายมันโล่งๆดีไปแบ่งให้มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำไมมันสบายนึกเหลือมันแคบๆอ่ะลุงว่าดีแล้วอยู่อย่างนี้แหละจะไม่แบ่งเบิ่งอะไรเลยให้มันอึดอัดเปล่าๆแกก็ตอบมาซื่อๆอย่างเงี้ยทำความคิดสามัญอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนไม่มีความรู้แต่ตอบด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มันทราบซึ้งว่าคนมีความรู้อีกนะ